สวัสดีค่ะทำต้มหูเล่นกันนะคะวันนี้อันนี้เป็นกำไรนะคะกำไรเล็กๆแบบนี้มีเยอะเป็น10เลยนี่เราก็แยกออกมาสัก2อันทำต้มหูเล่นนะคะเอาโบสีแดงนี่มาผูกแล้วก็เอาต้มหูที่ทำเอาไว้แล้วอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันนะคะเอาเศษวัสดุอะไรที่เหลือๆมาทำก็ได้จมูกนี่มา1คู่นะฮะแล้วก็เอามาผูกกับกําไรอันนี้กําไรนี่เราเอาโบผูกไว้มาแล้วก็ผูกติดกับต้มหูนี่ก็เป็นแบบแปลกๆไปอีกคู่นึงนะคะผูกเข้าไปง่ายๆอย่างนี้ฮะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ออกมาเก๋ไก๋ทำไว้แล้วคู่ข้างนึงนะคะนี่ทำอีกข้างหนึ่งน่ารักดีแล้วก็เอามาใส่คู่กับกำไรสีแดงที่ทำเอาไว้นะฮะกำไรอันนี้ก็ทำจากขวดพลาสติกเปล่าๆเสร็จแล้วก็เอาอันนี้มันเป็นต้มหูเหลืออยู่ข้างเดียวใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาแปะที่กำไรนี่นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นจี้ที่สร้อยคอแล้วก็ใช้เบื่อแล้วเอามาแปะตรงนี้เข้าไปกาวติดเข้าไปดื้อแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้มหูข้างหนึ่งทีนี้เราก็ได้กำไรเก๋ไก๋อันนี้คู่กำไรอันหนึ่งแล้วนะคะก็ใส่กับต้มหูนี่ก็ได้หรือจะใส่กับอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เรามีอยู่นะต้องหูสีแดงมีแหวนสีแดงแล้วก็สร้อยคอกำไรอันนี้นะฮะมีเพิ่งหาสมูเจอคู่เดียวข้างเดียวตอนนี้ว่างอีกข้างนึงก็ว่างๆอยู่ก็หาต่อไปถ้าเจอสมูอะไรเก่าๆที่มันเหลือข้างเดียวก็อาหารจะมาหามาแปะก็ได้กำไรอีกอันนึงอันนี้ก็มีข้างเดียวอันนี้ก็เป็นแหวนสีแดงต่างๆนะคะแล้วก็มีสร้อยสีแดงกำไรอันนี้ก็สวยนี่นะคะลายแบบชาวเขาหรืออะไรชาวเผ่าอะไรสักอย่างเก๋ไก๋ดีนะคะนี่ก็กำไรทำเอง2อันแล้วก็มีหมวกสีแดงสีดำผ้าสีแดงนะคะแล้วก็มีกระเป๋ามีเสือเก๋ไก่เกาะอยู่หนึ่งตัวน่ารักดีเจออะไรที่มันเศษวัสดุอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาทำเล่นหน้าว่างๆโอเคแค่นี้ก่อนนะคะคุณค่ะ